วัสดีครับผมมิตรธรรมธามยะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นตัวอย่างนะครับก็คือให้เพื่อนๆเข้าใจถึงวิธีการถอยหลังขึ้นเนินครับมีเพื่อนๆหลายคนประสบปัญหานี้นะครับเวลาจะจอดรถเข้าบ้านจอดรถที่ทำงานหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เพื่อนๆไปประจำเนี่ยบางทีมันเป็นทางลาดชันถอยรถขึ้นก็ลำบากกายแยกไม่ถูกเดี๋ยววันนี้ผมมาทำเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆนะครับดูเป็นแนวทางว่าวิธีการนะครับเราจะทำยังไงสถานการณ์มี2แบบนะครับก็คือแบบแรกคือด้านหลังมีลูกหนอนมีที่กั้นล้อแล้วก็แบบที่2คือด้านหลังไม่มีที่กั้นล้อไม่มีลูกหนอนนะครับ2 อย่างจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับสำหรับการถอยหลังนะครับเข้าซองทางชันไม่ว่าจะถอยเข้าบ้านหรือว่าถอยขึ้นเนินอะไรต่างๆที่มีด้านหลังเรามั่นใจว่ามีลูกหนอนนะครับหรือว่ามีไม้กั้นนะครับกั้นล้อนะครับที่คุณพ่อทำให้หรือว่าคุณแฟนทำให้นะครับทีนี้ในกรณีเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะถอยแบบไหนไปดูกันครับนะครับถอยมาตรงๆก่อนนะครับใส่เกียร์ถลังแล้วถอยมาตรงๆครับทีนี้เพื่อนๆยกคันเร่งนะครับยกคันเร่งนะครับและจับปากการถครับจับปากการถปุ๊บล้อหลังนะครับจะสู้นะครับล้อหลังมันจะสู้กับความชันนะครับการเคลื่อนที่ของล้อนะครับจะสู้กับความชันของรถนะครับเมื่อสู้กันได้ระดับหนึ่งปุ๊บรถจะหยุดนิ่งเหมือนตอนนี้เลยถ้าเพื่อนๆยกเท้าออกจากคันเร่งเบาๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าตอนนี้รถหยุดนิ่งเลยผมยกเท้าออกจากเบรกแล้วนะนะครับรถหยุดนิ่งเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการสู้นะครับสู้กับความชันโดยการใช้เท้านะครับกดคันเร่งนะครับกดคันเร่งอย่ากระแทกครับใช้ส้นเท้าวางที่พื้นนะครับให้ส้นเท้าเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างคันเร่งกับเบรกนะครับให้ส้นเท้าแล้วแตะส้นเท้าวางที่พื้นแล้วค่อยๆกดลงไปครับค่อยๆกดไปค่อยๆกดลงไปจับฟีลลิ่งนะครับถ้ารถเริ่มเคลื่อนที่กดลงไปอีกครับกดลงไปจนเรามีความรู้สึกว่ารถเริ่มเคลื่อนที่ได้มากขึ้นเราค่อยค้างคันเร่งไว้นะครับแล้วก็จับปากกาล้อหลังพ้นเนินขึ้นไปหรือยังนะครับถ้ามันเป็น2สโลปนะเป็นความชันอย่างนี้ใช่มั้ยวิ่งขึ้นมาปุ๊บอันนี้เป็นทางลาดใช่มั้ยแล้วก็เป็นทางชันนะครับแล้วก็จับว่าล้อหลังเนี่ยมันพ้นตรงส่วนนี้มาหรือยังนะครับถ้าพ้นปุ๊บเราก็ค่อยยกคันเร่งนิดนึงแต่อย่าเพิ่งยกหมดแล้วก็จับปากกาล้อหน้าครับแล้วก็ดูว่าด้านหลังล้อหลังเราเนี่ยไปชนลูกหนอนหรือยังนะครับทีนี้มาดูสถานการณ์จริงครับตอนนี้เดี๋ยวผมเติมคันเร่งนะครับผมกดคันเร่งก็ค่อยกดครับกดคันเร่งนะก็ค่อยกดครับเราจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์คลางนะครับก็ค่อยกดเพิ่มครับก็ค่อยกดเพิ่มแล้วเราจะจับอาการได้ว่ารถกำลังเคลื่อนที่นะครับนะครับกดเพิ่มครับปึ๊บนะครับรถเคลื่อนที่แล้วนะครับรถเคลื่อนที่แล้วนะครับกดคันเร่งต่อครับค้างไว้ครับค้างไว้ล้อหลังขึ้นเนินมาแล้วครับปึ๊บนะครับแล้วยกคันเร่งนิดนึงนะครับแล้วเราก็ตอนนี้รถผมหยุดนิ่งนะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงคลางเครื่องยนต์นะครับผมกดคันเร่งค้างไว้อยู่แล้วผมจะกดเพิ่มครับดูนะครับกดเพิ่มครับปึ๊บนะครับกดเพิ่มครับปั๊บตอนนี้ล้อหลังชนลูกหนอนแล้วนะครับพอล้อหลังชนลูกหนอนปึ๊บเราก็ยกท้าจากคันเร่งนี่มาที่เบรกแล้วกดเบรกได้เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการถอยหลังขึ้นเนินโดยที่ด้านหลังมีไม้กั้นล้อหรือว่ามีลูกหนอนกั้นล้อนะครับพอล้อหลังชนปุ๊บมันจะกระเด้งนิดหนึ่งเพื่อนๆก็ต้องตั้งสติไม่ต้องตกใจนะเป็นทุกคันนะครับเพราะว่าเรายังเวลารถมันไหลมาเนี่ยเราสู้เราเติมเคร่งใช่ไหมพอมันพ้นมาปุ๊บมันก็จะมันไม่มีแรงเฉื่อยแล้วไม่มีแรงต้านของทางโซฟดังนั้นความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นล้อหลังก็จะไปชนลูกหนอนนะครับอาจจะดังตึกนะครับเพื่อนไม่ต้องตกใจนะครับทีนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นทางเนินมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเมื่อเราจอดแบบลูกหนอนเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการถอยขึ้นเนินที่ด้านหลังไม่มีลูกหนอนเป็นยังไงไปดูกันครับThank you.
ทีนี้เรามาถอยหลังขึ้นเนินนะครับในบริเวณที่ด้านหลังเนี่ยไม่มีลูกนอนกั้นนะครับเป็นขึ้นเนินมาปุ๊บแล้วก็เป็นทางยาวๆเลยนะครับวิธีการก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับตรงส่วนนี้ก็ต้องระวังเพราะว่ามันไม่มีลูกนอนนะครับให้เราเนี่ยกั้นล้อเรานะครับดังนั้นตรงส่วนนี้ก็ต้องระวังแต่มีเทคนิคนึงนะครับที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับก็คือเพื่อนๆต้องจับอาการครับเวลาเราขึ้นเนินมาปุ๊บเนี่ยนะครับพอเราจับอาการฟีลลิ่งว่ารถมันเริ่มมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับมันจะวูบนึงนะครับมันจะประมาณว่าความเร็วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแบบกระทันหันนะครับมันจะวูบขึ้นแบบเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวในการที่จะแตะเบรกนะครับหรือตอนแรกเนี่ยเราต้องยกคันเร่งก่อนยกคันเร่งอาจจะไม่สุดหรืออาจจะสุดก็ได้แล้วพอรถเคลื่อนที่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จับอาการนะครับถ้ารถมันเริ่มไหลแรงปุ๊บอ่ะเราก็แตะเบรกชะลอนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับดันไปแตะเบรกก่อนแล้วรถมันหยุดกลางคันนะครับเราก็ต้องค่อยๆขยับเท้านะครับเบี่ยงเท้าจากเบรกเนี่ยค่อยๆขยับมานิดนึงแล้วก็มาที่แตะที่คันเร่งแล้วก็ค่อยๆเติมนะครับค่อยๆกดลงไปอย่ากดกระแทกนะกดลงไปรถมันจะไหลไปด้านหน้าใช่ไหมรถจะไหลไปด้านหน้าปุ๊บเราก็ค่อยๆกดเพิ่มสู้กับให้แรงถลังเนี่ยสู้กับแรงชันของถนนของความชันกดลงไปปุ๊บให้มันคงที่แล้วค่อยๆกดเพิ่มค่อยๆกดเพิ่มแล้วมันจะถอยออกมาครับพอถอยออกมาปุ๊บแล้วก็ค่อยๆคืนล้อนิดนึงเอ้ยคืนกระเร่งนิดนึงครับจับอาการเราต้องสู้กับความชันให้ได้ครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์จริงครับไปดูกันครับนะครับทีนี้เรามาถอยกันจริงๆครับนะครับด้านหลังนะครับเป็นเนินนะครับเราปล่อยคันเร่งมาปุ๊บพอปล่อยคันเร่งมาปุ๊บแล้วถ้าเรายกคันเร่งเนี่ยเพื่อนจะจับอาการได้เลยว่าตอนนี้รถคงที่ครับเพราะว่าคันเร่งนะครับถ้าเรายกคันเร่งออกรถจะเคลื่อนที่แต่ความเคลื่อนที่ของแรงส่งเนี่ยนะครับมันก็จะไปสู้กับความชันด้านหลังนะครับดังนั้นเมื่อ ถ้าเพื่อนๆใจแข็งๆนะลองยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับแล้วมารอที่เบรกแต่ไม่ต้องกดเบรกนะปล่อยให้รถมันไหลขึ้นมาเองปุ๊บพอถึงจุดนึงรถมันจะหยุดนิ่งเลยครับโดยที่เกียร์ยังคาอยู่ที่เกียร์ถอยหลังแรงดึงของรถนะครับจะสู้กับความชันนะครับสู้กับความชันดังนั้นเมื่อถึงจุดนึงรถจะหยุดนิ่งเลยครับเหมือนตรงนี้เลยครับตอนนี้นะครับรถหยุดนิ่งเลยทีนี้ถึงจุดนี้ปุ๊บเราก็ค่อยเติมคันเร่งครับค่อยๆเติมคันเร่งนะครับจับอาการครับเติมครับค่อยๆกดนะค่อยๆกดเมื่อค่อยๆกดปุ๊บเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่ารถเริ่มไหลรถเริ่มเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จับอาการรถครับค่อยๆกดเพิ่มค่อยๆกดเพิ่มกดเพิ่มแล้วค้างไว้นะครับกดเพิ่มแล้วค้างไว้ครับค้างไว้ครับพอค้างไว้รถเคลื่อนที่ได้หน่อยนึงแล้วก็กดเพิ่มครับค่อยๆกดเพิ่มค่อยๆกดเพิ่มนะครับเพื่อสู้กับความชันนะครับสู้กับแรงสโลปนะครับเราต้องใช้คันเร่งสู้นะครับค่อยๆกดเพิ่มครับกดเพิ่มครับกดเพิ่มครับและจับอาการรถครับตอนนี้เราต้องกดเพิ่มนะครับรถจะค้างเสียงเครื่องยนต์จะคลางเสียงจะดังเพิ่มมากขึ้นเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลนะครับกดเพิ่มครับพอกดเพิ่มเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ารถมันจะพุ่งนะเพราะมันต้องสู้กับความชันนะครับล้อหลังพ้นปุ๊บนั่นแหละครับจังหวะนั้นเราถึงจะยกคันเร่งนะครับตอนนี้ค้างคันเร่งไว้ครับค้างไว้ครับปุ๊บไม่มีปุ๊บเนี่ยยกคันเร่งครับพอรถเคลื่อนที่เร็วขึ้นนิดนึงเรายกคันเร่งครับตอนนี้ผมกดคันเร่งสู้กับความชันล้อหน้านะเราหน้าสู้ครับตอนนี้ผมกดสู้อยู่แล้วทีนี้เรากดเพิ่มครับพอรถเริ่มเคลื่อนที่กดเพิ่มนิดนึงค่อยๆกดเพิ่มครับพอรถเคลื่อนที่มีความรู้สึกว่าล้อหน้าเริ่มจะพ้นแล้วล้อหน้าจับความรู้สึกนะจับความรู้สึกว่าล้อหน้าเริ่มจะพ้นแล้วนะครับปึ๊บนะครับพอพ้นเนี่ยความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเราจะจับได้เลยนะดูครับปึ๊บตอนนี้ปึ๊บพอความเร็วนะครับพอเราจับว่าความเร็วมันเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับมันจะเพราะว่าตอนนี้มันพ้นความชันแล้วปุ๊บเราก็แตะเบรกได้เลยประมาณนี้ครับนี่คือวิธีการถอยหลังขึ้นเนินนะครับบริเวณที่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังบริเวณเนี่ยมันไม่มีลูกนอนนะครับดังนั้นเราก็ต้องจับอาการดูนะครับมันจะยากกว่าตรงส่วนที่มีลูกนอนนะครับเพราะลูกนอนเราถอยมาปุ๊บล้อหลังมันไปชนปุ๊บมันจะหยุดให้เรารถก็จะหยุดให้เราครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับวิธีการจอดรถนะครับในทางลาดชันนะครับเราจะไม่ตอนนี้เราถอยมาเรียบร้อยแล้วอยู่เกียร์ใช่ไหมเราจะไม่ดึงจากเกียร์ไปเกียร์พีเลยนะครับอาจจะทำให้เกียร์นะครับมีปัญหาในระยะยาวนะครับ
ทีนี้วิธีการทำยังไงล่ะนะครับวิธีการก็คือนะครับเมื่อเราจอดได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เกียร์อยู่ที่เกียร์เรากดปุ่มนะครับด้านข้างนะนะครับด้านข้างนะครับจะมีปุ่มกดนะครับของผมจะอยู่ด้านหน้านะนะครับรถบางคันอยู่ด้านข้างรถบางคันอยู่ด้านบนแล้วแต่นะครับเราก็กดตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนมาที่เกียร์เอ็นครับปล่อยธรรมดาปกตินะครับแล้วดึงเบรกมือครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าหรือเบรกมือธรรมดาก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นเบรกมือธรรมดาก็ดึงแก๊กขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้าก็งัดขึ้นมาครับปึ๊บไฟจะขึ้นนะไฟขึ้นแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วปึ๊บทีนี้เราก็ยกเท้าออกจากเบรกครับปึ๊บรถจะมีอาการยวบนิดนึงนะรถจะมีอาการยวบนิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เหยียบเบรกลงไปอีกทีนึงครับเหยียบเบรกลงไปอีกทีนึงปึ๊บแล้วเลื่อนจากเกียร์ N นะครับไปที่เกียร์ P ได้เลยแบบนี้ครับแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะว่าวิธีการแบบนี้ก็คือว่านะครับเมื่อเราใส่เกียร์เมื่อเราเลื่อนจากเกียร์ N ไปที่เกียร์ P ปึ๊บเราก็ยกเท้าออกจากเบรกได้เลยนะครับเรายกเท้าออกจากเบรกได้เลยแล้วก็จับเครื่องแล้วก็ลงไปทําธุระได้เลยนะครับเหตุผลที่เราต้องทําอย่างนี้ก็เพื่อว่านะครับเราจะให้เบรกมือนะครับรับน้ําหนักรถทั้งคันแทนเกียร์นะครับตอนก่อนหน้านี้นะครับเกียร์อยู่ที่เกียร์ R ใช่ไหมเราเลื่อนมาที่ N ปุ๊บตอนนี้เกียร์อยู่ที่เกียร์ N เกียร์ว่างเกียร์ไม่ได้รับน้ำหนักแทนนะครับเกียร์ไม่ได้เป็นตัวแบกรับน้ำหนักรถนะเท้าเราเหยียบอยู่ที่เบรกอยู่ใช่ไหมเบรกอยู่ที่เท้าเป็นตัวรับน้ำหนักแทนนะครับตอนที่เราเลื่อนเกียร์จากเกียร์ R มาที่เกียร์ N ใช่ไหมครับเราก็เท้าเรายังอยู่เท้าเรานะครับเท้าเรายังอยู่ที่เบรกนะครับทีนี้เมื่อเท้าอยู่ที่เบรกปุ๊บเราก็ดึงเบรกมือขึ้นมาช่วยปุ๊บไม่ว่าจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าหรือเบรกมือธรรมดานะครับตอนนี้เราก็จะมี2เบรกแล้วคือเบรกเท้ากับเบรกมือนะครับพอเบรกเท้ากับเบรกมือเนี่ยเป็นตัวรับน้ําหนักใช่มั้ยเราจะโยกจากการรับน้ําหนักเนี่ยเพราะว่าเวลาเราจอดรถเราไม่ได้เหยียบเบรกเท้าตลอดเวลาใช่มั้ยดังนั้นเบรกมือเนี่ยมันทํางานตลอดเวลาช่วงที่เราดับเครื่องตัวเบรกมือจะเป็นตัวรับน้ําหนักแทนนะครับเมื่อเรานะครับดึงเกียร์มาที่เกียร์ N เกียร์ว่างแล้วเกียร์ไม่ได้รับน้ำหนักแล้วตัวที่รับน้ำหนักนะครับก็คือเบรกนะครับก็คือจะเบรกเท้าแล้วก็เบรกมือนะครับ2เบรกนี้ดังนั้นตอนนี้เท้าเราอย่าเบรกอยู่เราดึงเบรกมือด้วยดังนั้น2เบรกนี้ทำงานนะครับทีนี้เราจะโยกการรับน้ำหนักจากเบรกมาที่เบรกมือใช่ไหมเราก็ยกเท้าออกจากเบรกปุ๊บตอนนี้เบรกมือทำงานพอเรายกเท้าออกจากเบรกเนี่ยรถมันจะยวบนะครับเบรกมือก็จะเป็นตัวรับน้ำหนักแทนทั้งหมดเลยตัวเกียร์นะครับก็จะไม่ได้รับน้ำหนักแทนนะครับเกียร์ก็จะอยู่กับเราไปได้นานๆก็จะเป็นการถนอมเกียร์นะครับผมไม่รู้ว่าผมอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจไหมนะครับก็คือมันเป็นการถ้าสมมติว่าเราเข้าเกียร์ไปที่เกียร์ P เลยตัวเกียร์จะเป็นตัวรับน้ำหนักนะครับแต่เราจะไม่ให้เกียร์รับน้ำหนักรถทั้งคันนะครับเพราะว่าการรับน้ำหนักรถทั้งคันแล้วแช่ไว้นะครับตลอดทั้งคืนทั้งวันบางคนจอดไปอาทิตย์มันก็มีการเมื่อมีการล้าของตัวเกียร์ของตัวเฟืองเกียร์ของตัวถ้าเป็นเกียร์ CVT ก็จะเป็นสายพานนะครับดังนั้นเราก็จะไม่ให้มันรับน้ำหนักนะครับให้มันหยุดทำงานเราจะให้เบรกมือรับน้ำหนักรถทั้งคันแทนเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกียร์พังค่าซ่อมเป็นแสนค่าโอเวอร์คันเป็นแสนถ้าระบบเบรกมีปัญหาค่าซ่อมไม่กี่พันหรือว่าถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกก็ไม่กี่ร้อยดังนั้นเราก็จะให้ตัวเบรกมือเนี่ยทำงานรับหน้าที่แทนนะครับก็จะเป็นการถนอมเกียร์นะครับนี่คือวิธีการจอดรถในทางชันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับสถานการณ์ที่ผมพาเพื่อนๆไปดูนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางเป็นแนวปฏิบัติให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงการเลี้ยงคันเร่งนะครับเพื่อเราจะได้สู้กับแรงความชันของเนินนะครับก็เป็นวิธีที่เราในการถอยจอดนะครับในการถอยจอดขึ้นเนินด้านหลังนั่นเองนะครับซึ่งก็มี2แบบนะครับก็คือแบบมีลูกหนอนแล้วก็ไม่มีลูกหนอนนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆในการถอยข้อจอดนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่เข้าใจส่วนไหนหรือว่าจะเพิ่มเติมอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับหรือว่าเพื่อนๆครับจะเข้ามาคุยเข้ามาทักทายเข้ามาตั้งกระทู้สอบถามหรือว่าเข้ามาหาเพื่อนๆนะครับอยากรู้ว่าการถอยเข้าบ้านแบบนี้ทำยังไงเพื่อนๆที่เคยขับรถ
ออกต่างจังหวัดขึ้นดอยเป็นยังไงก็ลองเข้ามาจอยเข้ามาได้เลยนะครับใน Facebook กลุ่มนะผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ใครที่ยังไม่ได้จอยเข้ามานะครับก็จอยเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อกดลิงก์ด้านล่างปุ๊บมันจะขึ้นหน้าปกแบบนี้ครับปุ๊บเมื่อเจอหน้าปกแบบนี้ก็กดปุ่มจอยหรือกดปุ่มเข้าร่วมได้เลยนะครับก็จะเข้ามาที่กลุ่มนะครับรอผมอนุมัติแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเพื่อนก็เข้ามาตั้งข้อทดสอบถามหรือว่าเข้ามาไล่ดูกระทู้เพื่อนๆคนอื่นนะครับที่เขาถอดข้อซองได้เขาทำยังไงหรือว่าคนที่เขาขับต่างจังหวัดเขาทำยังไงอะไรยังไงก็เข้ามาจอยได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้จอยเข้ามานะครับกราบเรียนเชิญครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook Group นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้พลาดทริคเด็ดๆที่ทำดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วล่ะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ